บริษัทไก่ชนทรานสปอร์ตจำกัดเป็นหนึ่งในเครือของบริษัทดาริคิวฟาร์มจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคมพ.ศ. 2556โดยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่5ทับ30หมู่บ้านชัยพฤกษ์ถนนสุขาภิบาล5กรุงเทพดำเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกในประเทศมานานกว่า6ปีด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกและมีการนำระบบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่มีคุณภาพของ OneLink GPS Trackingโดยมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งตรงเวลาและการลดอุบัติเหตุภายใต้กฎหมายที่กำหนดทำให้การทำงานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดมีวิสัยทัศน์หลักคือขนส่งมาตรฐานบริการฉับไวสินค้าปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมบริหารงานโดยคุณกิติชัยทองอยู่คุณรัฐกรจุรีมาศและคุณสมชายวันสุขศรีมีขั้นตอนการทำงานดังนี้รับแจ้งจากลูกค้าวางแผนการจัดส่งจ่ายงานตามคิวออกใบขอรับสินค้าจัดส่งสินค้ารับข้อร้องเรียนประเมินผลงานและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น6ความเชื่อมั่นกับบริษัทไก่ชนทรานสปอร์ตจำกัด1บริษัทมีความมั่นคงทางด้านธุรกิจมาตลอด6ปี2มีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ3มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์4ใช้รถขนส่งที่มีอายุไม่เกิน5ปี5มีการใช้ระบบ GPS ที่ทันสมัยโดยมีระบบเก็บข้อมูล Cloud Server 6บริษัทให้ความใส่ใจพนักงานขับรถโดยมีการส่งอบรมการขับรถอย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมายจราจรอย่างสม่ำเสมอที่โรงเรียนอบรม ID School Driver จังหวัดขอนแก่นโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเช่นบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนบริษัท MCS Mining Industry จำกัดบริษัทคอนบูดจำกัดบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทธนาสารเซ็นทรัลสตีลจำกัดมหาชนบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดบริษัทสุทากันจำกัดมหาชนได้รับการการันตีประกาศนียบัตร2สถาบันได้แก่มาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก Qmark เลขที่ขอบอสอนอคอ0028ทับ2559และ ISO 9001 2015เลขที่79449ด้วยประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมาทำให้มีความเข้มแข็งพร้อมบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเชื่อมั่นไปกับเราบริษัทไก่ชนทรานสปอร์ตจำกัด